เอาโอเคครับเข้าสู่รอบเพลย์ออฟสายบนในคู่ระหว่าง 4M พบกับ Royal Never Give Up หรือ RNG นั่นเองนะครับในทัวร์จีนรายการจากสมาคม Dota จีนครับ CDA FDC Professional Championship Best of 3ครับสำหรับคู่นี้ 4M ก็เป็นทีมที่ขึ้นอยู่กับราฟนะอันนี้ช่องแชทพูดผมไม่ได้พูดช่องแชทสดพูดนะครับถ้าใครดูแมตช์ตั้งแต่เปิดตัวมาก็จะรู้เลยว่า 4M ค่อนข้างราฟไปในสไตล์ที่กูไม่สนพวกมึงเล่นอะไรกูจะเล่นตามที่กูอยากเล่นนะครับซึ่งมันก็มีทั้งเวิร์กและไม่เวิร์กส่วน RNG แต่ First Draft ในเกมนี้เมื่อวานเราดูแมตช์ RNG เจอ Aster ก็ถือว่า RNG นั้นเล่นได้ดุหมายความว่าเขาเล่น Draft เกมไวได้ดีไม่ได้ฝืนตัวเองเท่าไหร่บางทีมหยิบ Draft เกมไวมาแต่ว่าเล่นได้ไม่ดุอันนี้ก็เสียดายของแปลว่าไม่ใช่สไตล์ของทีมนั้นRNG เขาเล่นดูมมันคือช้าแบนฟีนิกซ์กับมอร์ฟลิงของอีรัสไป 4M แบน Snapfire กับรูบิกเปิดมาเป็นอันดายิงซึ่งกระหายไฟเร็วเลนแข็งตัวโซนเลนให้กับดอร์เรนเจอร์เกมนี้ถ้าดูมเล่นออฟเลนหนักมากเพราะว่าเจอดอร์เรนเจอร์เสียเปรียบแล้วยังเจออันดายิงอีกดูมก็คือกินพืชสุดๆฟาร์มอย่างเดียวรอวันหอนส่วนลีน่าซับ4ลีน่าถ้าเล่นซับ4เกมเนี้ยคือมันเทรดเลนเก่งจริงแต่มันไปกับออฟเลนที่ไม่ได้คิดจะชนะเลนน่ะแถมเจออันดายิงด้วยผมรู้สึกว่าลีน่า4ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่เว้นแต่ว่าจะไม่ใช่ดูมออฟเลนแล้วเป็นดูมมิดเลนส่วน 4M พิก2เป็นดอร์เรนเจอร์นะครับก็ไปคู่กับอันดายิงนะก็คือไฟไวบีบทาวเวอร์บีบโรชานคือดราฟเวลาดราฟมามันต้องมีหลายองค์ประกอบแมะพูดเสมือนกับการทำอาหารมันจะต้องมีตัวตีบ้านตัวตีโรชานอะไรพวกนี้ด้วยไม่ใช่ดราฟมามีแต่ฆ่าแต่ไม่มีตีบ้านอย่างล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะมีดราม่าไปใน Reddit ก็คือพวกแฟนๆ OG ออกมาตั้งโพสต์ใน Reddit ว่า OG ตอนนี้แม่งขายขำชิบหายแบบดราฟมาเนี่ยเข้าใจนะว่าแบบเล่นตามสไตล์ตัวเองแต่ว่าดับมาแล้วไม่มีตัวตีบ้านตีโรชาเลยทำได้แค่ฆ่าคนแบบอีโก้ไปหรือเปล่าอันนี้คือที่คนเขาโวยกันนะซึ่งก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอันนี้ก็เล่าเสริมไปเพราะว่าดับช่วงนี้มันก็จำเจไม่มีอะไรพิเศษโอ้โอ้เพิ่งเห็นความไม่ปกติว่ะแบนชาร์โดฟีนแซงว่ามิดของ RNGน่าจะเป็นตัวที่ทำอะไร Shadow Fiend ไม่ได้ซึ่งให้ความรู้สึกว่าเป็นดูมมิดเลนพอถ้าดูมไปมิดเลนนี่คือ Shadow Fiend ฟาร์มสบายเลยเพราะดูมมิดมันไม่ทำอะไรอยู่แล้วแล้วก็แบนไวเปอร์ไวเปอร์กับ Shadow Fiend มันคือเล่นกับ Dorranger ได้มีออร่าเอจิจาก Dorranger มาเสริม 4M แบน Phantom Lancer Counter Dorranger แล้วก็แบน Tux ไปคราวนี้เรามาพูดถึงประเด็นนี้กันต่อเขาบอกว่า OG เนี่ยอีโก้ไปหรือเปล่าตั้งแต่ตอนล่าสุดใช่ไหมที่ Secret Social Network ออกมาปั่นแล้วเซฟก็บอกว่ารู้สึกไม่พอใจที่คนบอกว่า OG จะแพ้ทีมนั้นทีมนี้แล้วก็โดน Secret ไป 3-0 แล้วก็เหมือนกับก่อนเจออาแลนที่ตกรอบไปโนเทลก็บอกว่าถ้ามี TIP นี่นะเราชนะแล้วแล้วก็แพ้ Alliance 2-0 พวกคนใน Reddit ก็เลยบอกว่าอีโก้ไปหรือเปล่าหยิ่งเกินไปไหมคำพูดอะใช่แต่การกระทำนี่คนละเรื่องเลยนะคือมันพอจะเห็นภาพพอผมไปฟังก็ก็จริงอันหนึ่งคือดราฟที่ดีมันคือดราฟที่มีองค์ประกอบอย่างที่ผมบอกไปเราพอจะเห็นภาพได้ว่าต้องการเล่นโถมหรืออะไรก็ตามแต่โถมของคุณต้องมีตัวตีบ้านด้วยนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมอีดอร์เรนเจอร์กับอีอันเดอร์อิงเนี่ยมันมักจะอยู่ในฮีโร่ดราฟทีมที่ต้องการโถมในช่วง20นาทีอันเดอร์อิงให้คุณเรียกทาวเวอร์ได้จากทูมสโตนปักทูมสโตนหน้าทาวเวอร์ฝั่งตรงข้ามก็ต้องมาบีบสู้ต้องเคลียร์ทูมสโตน
อันเดอร์อิงปักทูมสโตนโซนโรชานอันเดอร์อิงเอาอัลติเมทตัวเองแล้วก็แปะโรชานหนึ่งทีแอมพลิฟายดาเมจทีมก็เอาโรชานได้แล้วง่ายขึ้นดอเรนเจอร์ธนูเจาะเกราะเอาโรชานได้เห็นไหมอย่างเงี้ยคือฮีโร่มันแบบมันตอบโจทย์กับหลายๆอย่างทั้งความสามารถเล่นไวแล้วก็มีความสามารถเอาออบเจคทีฟด้วยแบนชาโดว์ดีมอนเอาจริงช่วงหลังๆมาผมเริ่มเห็นชาโดว์ดีมอนเอามาในเกมที่เจอดอเรนเจอร์มากขึ้นนะประมาณว่าหุบสร้างร่างปลอมดอเรนเจอร์มายิงดอเรนเจอร์เองอาจจะไม่ได้เจ็บมากเหมือนกับ PA แต่ว่ามันสามารถไล่ดอเรนเจอร์ออกจากพื้นที่นั้นๆได้และแถมเกมนี้มีลีน่าด้วยหุบเซตให้ลีน่าสตัน 4M หยิบคล็อกเวิร์กมาคือจริงๆแล้วพิกคล็อกเวิร์กเนี่ย RNG ดีนะในการตัดดอเรนเจอร์แต่ 4M อ่ะคือแย่งคล็อกเวิร์กมาก่อนเลยไม่ให้โดนเคาน์เตอร์แล้วก็ไปจี้ลีน่าแทนพอที่ลีน่าเล่นกลางเกมเนี้ยมันจะไม่ชอบดอกไม่ชอบไอ้คล็อกเวิร์กดอเรนเจอร์คล็อกเจอคล็อกก็ไม่ชอบลีน่าเจอคล็อกก็ไม่ชอบเป็นฟีลลิ่งเดียวกันตัวบาง RNG มาเป็นเชนเกมอยากจะเกมไวตอนนี้ผมคิดว่าเป็นลีน่ากลางไม่ใช่ลีน่ากลางลีน่า4ดูมิดเพราะดูเขาอยากเล่นไวไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นดูมอฟเว้นแต่จะเจอเคาน์เตอร์พิกจริงๆจังๆมาสของหยางคล็อกเวิร์กน่าจะเป็นซับ4เกมนี้แล้วก็เชนของซุปเปอร์RNG แบนเทมพลาด้วยนะนี่ก็ยังแบบกลัวโดนโถม 4M มันชอบเล่นบ่อยมากเลย PA เอามาเคาน์เตอร์ดอเรนเจอร์ดรัฟของ RNG นี่มันดูช้ากว่า 4M อยู่เล็กน้อยนะ 4M มันเล่นได้ไวกว่าเงื่อนไขต่ำกว่าแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยการที่หยิบเชนมาเจอคล็อกเวิร์กเนี่ยคล็อกเวิร์กจะเล่นยากนิดนึงตรงที่ว่าเวลาถ่ายแบตเตอรี่อะซอลหรือฮุกช็อตอะไรมันจะติดพวกคลิปเชนแบนเลอร์แช็กซอมนัดเขากลัวโดนโถมมากๆเลยนะเพราะว่า 4M มันเป็นดราฟที่เงื่อนไขต่ำมากตอนนี้มันมีแค่ Dragonlance ของ Dorranger มันก็สตาร์ทเกมได้แล้วในขณะที่ RNG เนี่ย เขาเป็น PA ที่ไม่มี Magnus เขาต้องเลือก2 อย่างคือ Build Fight แล้วก็วัดไปเลยหรือจะเป็น Fury แล้วค่อย Fightถ้าเกมนี้เล่น Doom Offlane เล่นPA Fury แล้วก็เกมช้ากว่า 4M แบบชัดเจนเลย 4M แบนเป็น Tiny RNG แบน Storm เขาไม่ใช่ Storm Counter ต้องบอก Storm มันเป็นฮีโร่เลนเก่งมันตัวยอดนิยมท็อป10อยู่แล้วช่วงนี้เล่นเฟสเก่งฟาร์มซ่อมได้เล่นกับดอเรนเจอร์แบนสุดท้ายแบนเออร์สปริตแบนตัวล้วงเขาแบนซับ4นะแต่ว่ามองว่าเป็นลิหน้ามิดแล้วผมเป็นบีสต์มาสเตอร์อ่ะสุดท้ายแล้วเป็นดูมิดลิหน้า4 Beastmaster Offlane ฉันถามว่าทำไม PA เห็นบ่อยขึ้นเขาเคาน์เตอร์ดอเรนเจอร์ครับแค่นั้นเลย PA มันไม่ใช่ตัวเมตาตอนแรกมันเป็นแค่แอนตี้เมตามันก็เหมือนดอเรนเจอร์ย้อนกลับไปตอนต้นแพทช์เป็นแพทช์ฮาร์ดแครี่ดอเรนเจอร์ก็เป็นแอนตี้เมตาจนกลายเป็นตัวเมตา PA ก็เป็นแอนตี้เมตาของดอเรนเจอร์จนกลายเป็นตัวเมตาหยิบมังคีคิงมาตบดูม
ผมมองว่าดราฟนี้ 4M นะคือดูมิดเลนน่ะมันเป็นดูมที่ต้องการเลนแบบสบายๆไม่โดนกดดันเว้ยเพราะถ้าโดนแบบลีน่ามิดไวเปอร์มิดอะไรเงี้ยมันจะเป๋แล้วถ้าเป็นโซนจีนเนี่ยเขานิยมมากเลยมงกี้คิงมาเพื่อตบเลนโดยเฉพาะถ้าบอกว่าตอนนี้คือดับ RNG เนี่ยมันก็ไม่ได้ช้ามากเพราะว่ามันเป็นดูมิดดูมิดมันไวกว่าดูม็อบเลนอยู่แล้วส่วนที่น่าสนใจคือเลนบีสมาสเตอร์บีสมาสเตอร์มีสุ่มสูงสุ่มต่ำสุ่มสูงคือขอมาไวชนะเลนสุ่มต่ำคือแพ้เลนยับถ้าบีสมาสเจอดอร์เรนเจอร์อันนี้อ่ะบีสมาสเสียเปรียบอยู่แล้วแต่ว่ามีลีน่ามาถ่วงให้มันเลนดีขึ้นแต่จะว่าไปนี่ผมเหมือนไม่เห็น 4M เล่นเกมช้าเลยนะตั้งแต่มันเปิดตัวทีมมาเห็นมันเล่นแต่เกมไวพีเอเนี่ยมันไม่ได้เคาน์เตอร์แค่ดอร์เรนเจอร์แต่มันเคาน์เตอร์แบบเซเว่นอีกต่างหากมันเป็นตัวที่รีดดาเมจฆ่าไวมันขึ้นอยู่ว่าหยิบมาแล้วเจออะไรอยู่แล้วมันเป็นตัวเคาน์เตอร์ถ้าเป็น PA แบบคู่แมกนัสมันโหดเพราะว่ามันมีฟูรี่ฟรีไงแต่ว่าถ้าเป็น PA แบบไม่มีแมกนัสมันจะช้ากว่าจะได้ของมาจอยไฟก็รอไป 20-25 นาทีถ้าเกมเสียเปรียบเกมที่1ใน Best of 3ครับทางด้านของ 4M อยู่ Radiant นะแล้วก็ RNG The Die เลนกลางนี่ซอมนัสเอาวอร์ดมาบล็อกแคมป์ฝั่งตัวเองสงสัยคิดว่าดูมจะเดินมากินคลิปแคมป์นี้อย่างที่เคยบอกไปว่าถ้าเป็นดูมฝั่งเรเดียนเนี่ยเราเอาวอร์ดมาบล็อกแคมป์เนี่ยดูมเรเดียนเนี่ยมันจะเล่นยากแต่พอเป็นดูมดายอ่ะเวลาเขาจะเดินไปกินคลิปอ่ะมันจะเป็นคลิปแคมป์ที่ไกลมากแล้วมันไม่ค่อยคุ้มกับการเอาวอร์ดไปบล็อกเท่าไหร่ผมเลยแบบเออเนี่ยเขาเอาวอร์ดมาบล็อกแคมป์ตัวเองแบบเนี้ยก็คือน่าจะมองว่าดูมอ่ะสัตว์สื่อมันไม่ไปกินคลิปฝั่งตัวเองหรอกมันไกลเกินไปน่าจะกินคลิปทางฝั่งของมังกี้คิงซะมากกว่าแต่ว่าผมก็เห็นดูมดายมาหลายคนแล้วที่จะวอร์ดตรงนี้เว้ยวอร์ดตรงเนี้ยเพื่อจะรู้ข้อมูลว่าคลิปอะไรเกิดตัวเองจะได้ไม่เดินเสียเวลาเพราะว่าทุกมูฟของเลนกลางอ่ะมันทำให้เลนเราชนะหรือแพ้ได้เมื่อกี้ FY ก็มาเช็ควอร์ดแล้วเรียบร้อยนะครับผมว่าเขาก็น่าจะรู้แหละว่าดูมเลนกลางฝั่งดายมันชอบวอร์ดตรงนี้เนี่ยเขาเช็คแล้วเรียบร้อยหลังป้อมโดนป้อมตีเหลือแค่ไปแก้เพราะดูมันอยากได้หมาป่ามากตอนต้นเกมถ้ามันได้กินหมาเนี่ยพลังโจมตีบวก 30% โอกาสชนะเลนสูงขึ้นส่วนซอมนัทเนี่ยเขาคีย์เรียบร้อยนะเอาเวนอมไอเทมตบเลนของดูมไอเทมตบเลนของดูมนี่คือหมายความว่าเอาไว้ใช้ตบเลนดูมนะเดี๋ยวสื่อสารไม่เคลียร์อัพจิงกูมาเลยนะครับเพราะเลนนี้คือเลนที่มังกี้คิงมาเพื่อตบเลนนะผมไม่ค่อยเห็นดูมชนะเลนมังกี้คิงอีกแล้วด้วยท็อปเลนก็เป็นดอร์เรนเจอร์กับเชนไม่ใช่ดอร์เรนเจอร์เชนขออภัยเห็นตัวแบบสีทะมึนทะมึนเหมือนกันไปพูดดอร์เรนเจอร์เชนเฉยดอร์เรนเจอร์ถือมีดมันเป็นมีดที่ยาวมากจนแบบตอนแรกมองเป็นธนูอะพีเอกับเชนเลนนี้ก็แค่ฟาร์มเฉยส่วนเชนก็อัพคุมคลิปมาเป็นตัวที่ซูเปอร์เล่นบ่อยนะเชนเนี่ยคุมคลิปมาเพราะว่าคลิปมันเทรดเลนได้ดีกว่าดีไวเฟเวอร์อยู่ละตรงนี้ FY ไปตัดคลิปมาครับผมบล็อกแคมป์เล็กไหมไม่ได้บล็อกแคมป์เล็กนะแบบนี้เชนใช้ประโยชน์ได้เต็มที่คือเวลาเจอเชนอะบล็อกแคมป์เล็กจะดีตอนต้นเกมเลนล่างก็เป็น Red Panda Undying Soul Lane ให้กับทางด้านของ Draw Ranger Urus เขาขี่ไว้3เวทแบนเลยถ้า3เวทแบนนี่คือเน้นสแตทมากๆเลยจะทำให้ไฟไวได้เก่งยิ่งออกสเตตมากเท่าไหร่ยิ่งไฟไวได้เก่งเท่านั้นน่ะแต่เลนนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งนะคือไม่มีสกิลเคลียร์ลูกหมูนะถ้าเป็นแบบ Grimstroke ซับ5เลยมันเคลียร์ลูกหมูเก่งกว่า SIF ไม่ได้ซื้อ Ring of Protection มาด้วย
ือเจอดอเรนเจอร์ส่วนมากแบบพวกออฟเลนเซนต์มันจะขึ้นแหวนบวกเกราะจะได้ไม่โดนไรท์คลิกเจ็บเกินไปนี่ก็หวังชนะเลนนะครับเพราะว่าคีย์ไอเทมมาเป็นเนโครโนมิคอนนะก็จะมีลีน่าซับ4คอยยืนค้ำแนวหน้าตีกดดันทางด้านของดอเรนเจอร์ให้ลีน่ามันอาร์เมอร์เยอะตีไกลต้นเกมทางด้านของ FY ครับมาแก้วอร์ดเรียบร้อยละส่วนดูมซัตสึไปกินตัวเบิร์นมานามาไปกินมาจากแคมป์ไหนเนี่ยโอ้โหเดินไปไกลเหมือนกันนะผมว่าไม่แปลกใจแล้วอ่ะคือเขาไม่คาดหวังอะไรกับเลนนี้แล้วล่ะเดินออกไปไกลขนาดเนี้ยคือมันชนะไม่ได้แล้วอ่ะมันชนะไม่ได้อยู่แล้วอ่ะตอนนี้มันคือช่วงสไปค์ของมังกี้คิงแล้วเลเวล3จิงกุเลเวล2ตีแรกกันยังไงคือแบบยังไงมังกี้คิงก็ได้เปรียบนี่คือข้อเสียของการหยิบดูมิดเลนมาเลยนะถ้าหยิบดูมิดเลนมาแล้วเจอมังกี้คิงเลนกลางนี่คือไปไม่เป็นเลยเว้นแต่ว่าคนเล่นมังกี้คิงเล่นไม่เป็นแต่ละคราวนี้ดูมเลนกลางทำยังไงทำได้แค่กินคีฟแล้วก็ฟาร์มซ่อมแล้วมังกี้มันมาเพื่อชนะเลนใช่ไหมพอมันชนะเลนเสร็จมันก็จะเอาพลังที่มันชนะเลนอะไปกระทืบเลนข้างเลนซ้ายเลนขวาโอเคอันนี้ดอเรนเจอร์ได้เฟิร์สบัตครับจัดการลีน่าไปไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะลีน่าเขาพยายามจะยืนข้างหน้าเพื่อโซนให้กับเอสไอเอฟสกอร์คีฟบีสมาสเตอร์ไม่แย่นะก็ถือว่าทำได้ดีสำหรับลีน่ามันขอแค่นี้เลยมันขอแค่ให้ Beastmaster เลนผ่านได้ในโคโนมิคอนไวส่วนท็อปเลนสกอร์คริปเป็นของ PA ตอนนี้ก็มี DY Favor มาเสริมละให้ตีแรกกันนี่ PA เริ่มจะได้เปรียบแล้วนะ FI ก็ Rush เป็นทันฟิลชิ้นแรกครับผมได้ทันฟิลเรียบร้อย4นาที Power Rune ออกกลางเป็น Invis Rune นะเซตสื่อได้ไปแต่ได้ไปก็ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนเกมอยู่ดีเรฟแพนด้ามาพูคลิปตรงนี้ SIF ก็เลยตามมาแย่งตามปกติเลยซับ5ฝั่งตรงข้ามพูคลิปแล้วก็มาแย่งขอทรัพยากรหน่อยระหว่างนี้อีรัสก็ต้องแทงคลิปไปได้2เวทแบร์ละและดูมก็ต้องทิ้งเลนจนได้ซื้อขวดมาด้วยนี่เป็นดูมที่แปลกมากดูมซื้อบอทเทิลดูสกอร์คลิปเลนกลางครับผม 30/16สองนัดไม่อัพสกิลเพิ่มนะตอนนี้คือเขารอดูอยู่ว่าดูมจะเข้าเลนอีกไหมถ้ามันจะเล่นเน้นเลนเฟสอะมันจะเอาจิงกุมาด้านล่างมีไฟลูกหมูสโลครับแล้วทางด้านของลีน่าเดินไล่ตีเรื่อยๆเก็บคิวอีรัสไปมีแฝมช่วยเติมดาเมจจาก FY นะสองนัด TP มาช่วยเลนล่างครับโดดมาไล่ตืบ SIF ดูมบอกว่าโอเคเวลาฟาร์มมาแล้ว FY มาไล่ตรงกลางด้วยเหมือนกันบาวตี้รุนกำลังจะออกครับผมตอนนี้สองนัดมีออฟเวนนอมนะวิ่งไล่ตี SIF อยู่แต่ว่า SIF เขาซื้อบูทชิ้นแรกครับคือเขาซื้อบูทชิ้นแรกก่อนในโคโนมิคอนเป้าหมายจริงคือเอามาแก้ดอเรนเจอร์นะแล้วมันกลายเป็นว่าเอามาหนีมังกี้คิงพอดีอีกเอสทางด้าน SIF ไล่ต่อเอาลูกหมูไล่นะให้ทางด้านลีน่าเดินไล่ตี FY อาจจะโดนสโลจนตายได้อยู่แต่ว่าลีน่าไม่มีสตันครับมานาไม่มีอัพเป็นพื้นไฟ3สรุปแล้วคือเซตสึไม่ได้ทิ้งเกมขนาดนั้นนะครับพื้นไฟ3คือเขายังอยากไฟไวอยู่นะเล่นเป็นสแตนดาร์ดดูมกินคีป2แล้วก็พื้นไฟ4ไม่ได้เป็นดูมที่ฟาร์มอย่างเดียวอย่าง CP กลับบ้านแต่เมื่อกี้มีของไปส่งครับเป็นบอทเทิลดันเคเรียตายอีกเลยไม่ได้บอทเทิลไปส่งในเลนนะเลยยืนเลนต่อไม่ได้สุดท้ายคือเลนบนแพ้รีเจนแพ้เรื่องรีเจนเทรดกันเลยเซตสื่อก็กลับบ้านไปเติมขวดมาเฮสรูนออกครับรูน6นาทีตรงนี้ทางด้านเชนพาวับกลับเข้าเกมมานะกลับเข้าเกมมานี่คือหมายความว่าอยู่บ้านอะตรงนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรนี่คือกลับมาในแมปละถือว่าเล่นตามสถานการณ์นะไอเทมชิ้นนี้บูทอะเพราะปกติแล้วบีสมาสเตอร์คือยิ่งได้ในโคโนมิคอนไวมันยิ่งเก่งไงบูสต์ฟาร์มบูสต์ความสามารถดันตรงนี้ครับ FY อ้อมมาจากข้างหลังเซอร์ไพรส์จับเข้าห้องขังเจอทูมสโตนด้วย SIF ไม่น่ารอดเพราะมันมากันถึง4คนตอนนี้ถือว่าสเปซนะเพราะว่า4คนมากระทืบข้างล่างดูมก็จะแบบว่ามีพื้นที่นะครับส่วนหยางโดนทิ้งเพราะว่า FY ไปช่วยข้างล่าง
ตอนนี้คืออย่างเล่นด้วยพลังเลเวลอย่างเดียวละรอเลเวล6ถึงจะทำเกมได้7นาทีผ่านนะเทมป่ามาเฮ้ยเฮ้ยลีน่ามายังไงเนี่ยย้อนกลับไปดูทำไมลีน่ามาตรงนี้อ๋อลีน่าหนีมาเฉยๆก็เลยโดนจับ4ลุม1สกอร์คริปดูมก็เริ่มฟื้นแล้วดูไม่อัพดูมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปทำเกมตอนนี้ต้องการฟาร์มก่อนสกิลกินคริปมันคือฟาร์มอยู่แล้วพื้นไฟคือฟาร์มบวกไฟส่วนดูมเนี่ยคือไปทำเกมจริงๆอย่างหนีมาเลนนี้เพราะว่าเลนกลางคือเพื่อนๆไม่อยู่นะเพื่อนไม่อยู่ละสมนัดออกไปเดินนอกเลนมาก็เลยทิ้งเลนลองสังเกตเลยไหมครับ3เวทแบนเลยนะนี่เป็นมังกี้คิงในบิลที่ค่อนข้างต่างจากคนอื่นมากในแพทปัจจุบันเพราะแพทปัจจุบันนี่คือไม่มีใครเล่นแบบนี้ไอเวทแบน3ชิ้นเนี่ยมันจะรีบไปไอเทมหลักกันซะมากกว่าเขาซื้อของแบบนี้มาเขาต้องการที่แบบไปวิ่งเดินเกมให้กับดอเรนเจอร์เพราะเกมนี้คือพึ่งหยางมากไม่ได้ด้วยหยางมีแค่ความสามารถสตันแต่ต้องมีใครสักคนที่ไปชนไฟให้แล้วเจอวิชันที่มากกว่าครับจากนกตรงนี้ลีน่าเลยเปิดสตันได้นะมีทางด้านไอนิ่งมาโซริปเติมฮิลให้ก็เลยกลายเป็นทางด้านลีน่าที่เปิดอ่ะเจ๊งเอง PA พามาโดยเชนครับตรงนี้พาวาร์ปมาให้ไล่สับเรดแพนด้าไปเก็บ Q1 จัดการกระทืบเลนล่างนะเจ้าของเลนไปเรียบร้อยแล้วก็คือเอาเซฟเลนทาวเวอร์เลยทางด้านของดอร์เรนเจอร์ก็เหมือนกันดอร์เรนเจอร์คือรู้ตัวแล้วว่าเลนล่างนี่โดนตืบแล้วทิ้งเลนเลยอิรัสก็ขึ้นมาเอาเซฟเลนทาวเวอร์เหมือนกันทั้ง2ทีมอย่างเวล6มีอารีน่าละก็เทรดทาวเวอร์ครับตรงนี้จบ9นาทีแรกของเกมไปนะทางด้านของ 4M ยังไม่ได้ท็อปทาวเวอร์แต่ว่า RNG ก็ดูจะไม่ TP ไปดีเฟนส์แต่ใช้เวลาเนี่ยในการวิ่งไปและคุมพื้นที่ซะมากกว่าเป็น RNG เงินนำไป 2,000 โกมันเกิดอะไรขึ้นมังกี้คิงตบดูมในเลนได้จริงครับแต่ดูมไปฟาร์มฟื้นนอกเลนมานี่คือดูมมีแค่1แอซิดนะแต่ดูมคือมีพื้นไฟ4กับกินครีปเลเวล3คือการที่ไม่อัพดูมอ่ะทำให้ชีวิตของเขาเรื่องของการเงินดีขึ้นและดูมจะไปชิ้นแรก BKB เลยเหรอไม่เอาดรัมเลยเหรอPA มาฟาร์มป่าล่างเจออารีนาครอบแต่ว่าโดดหนีมาซุปเปอร์ครับสุดท้ายแล้วไม่น่ารอดอยู่ดีนะ PA สอมนัดก็เดินไล่ตีอัพเลอร์มาแค่1หลบไม่พ้นอยู่แล้วซุปเปอร์ล่ะวอทกลายเป็น PA โดนตืบแทนแล้วเชน TP หนีมาได้และเชนซุปเปอร์ก็เล่นเป็นดรัมสไตล์ของเชนซุปเปอร์มันค่อนข้างต่างกับทีมอื่นเหมือนกันถ้าเชนปั๊ปปี้สมัยก่อนจะออกเฮมโดใช่ไหมยุคที่มันเป็นเฮมโดทุกวันนี้ส่วนมากคนก็จะขึ้นเมคานิซึมกันถ้าเป็นเชนปั๊ปปี้ก็จะเล่นเมดาเลียนเอาเจาะเกราะมารีดดาเมจแต่สิ่งที่ซุปเปอร์ชอบเล่นคือเชนซื้อดำกดระบบ Attack Speed เหมาะมากๆกับเกมที่แบบว่าต้องการโถมในจังหวะไฟนั้นๆถ้า RNG มาเล่นฮีโร่เกมไวคือมันจะเล่นแบบนั้นเลยแล้วข่าวนี้สอมนัดเนี่ยเขาจะไปชิ้นใหญ่เป็น MKB เลยนะแต่ไม่ได้ซื้อไอเทมฟาร์มนะครับก็คงไม่อยากแชร์ทรัพยากรกับดอร์เรนเจอร์มากเกินไปก็คือให้พื้นที่ดอร์เรนเจอร์ฟาร์มตัวเองก็วิ่งทำเกมแล้วก็ใช้ไพรมอลสปริงในการฟาร์มเอาจบเล่น11นาทีมาบีสต์มาสเตอร์ถือว่าเงินธรรมดานะไม่ได้รวยในขณะที่ฟูรี่ครับชิ้นแรกของ PA ก็เท่ากับว่ายังไงก็ตาม 4M ก็ยังเป็นทีมที่เล่นได้ไวกว่าอยู่ดีแล้วมังกี้คิงก็จะพีคอีกทีนึงตอนที่มีมังกี้คิงบาร์เลยพอวูกงคอมมานด์มาได้เอฟเฟคมังกี้คิงบาร์ด้วยแล้วแก้ PA ตรงๆลีน่าซับ4ทำฟอร์สตาร์ฟนะเคาน์เตอร์คล็อกเวิร์กเซตสื่อขาดเงิน 1,000 สำหรับ BKB ตรงนี้มีวอร์ดลึกจาก 4M ครับซุปเปอร์ชิ้นต่อไปก็เป็นเมกละวอทฮุกช็อตเฟลเองอันนี้
เสียโอกาสทำเกมเลยคือกดสโมกมา3คนใช้เวลาในการลงมาจะมาฆ่าบีสมาสเตอร์แต่บีสมาสเตอร์มันพุ่งโผล่ที่เลนล่างอันนี้เป็นธรรมชาติบีสมาสเตอร์เลยนะพอมันทำเซฟเลนทาวเวอร์สตูได้เนี่ยมันมีนกมาเปิดวิชั่นใช่ไหมมันจะรู้เยอะมันจะค่อยๆแอบเนียนดันแล้วก็ซ่อนตัวเข้าไปในป่าแล้วก็ส่งซัมมอนมาดันแล้วก็ซ่อนตัวในป่าวนๆไปแต่ลองสังเกตไหมว่าดราฟของ RNG นี่ทั้ง Beast Master ทั้งเชนเลยนะครับเรียกได้ว่าโคตรสู้ลองคิดจังหวะที่มันมีซัมมอนดิแล้วกดดรัมพร้อมๆกันนะส่งนกมาเปิดแมปเจอหยางเจอ Red Panda ตรงนี้ Red Panda ปักเซนทรีโอ้โหเจอนก2ตัวเลยเนี่ยซับ5อันนี้เกมนี้คือจนมากเลยเพราะว่า1คือตอนนี้เขาโถมไม่ได้แล้วก็เขาเดินทางด้านของลูกนกวิ่งมาเปิดแมปเขาก็ต้องเสียเงินซื้อ detection มาเพื่อมาแก้อีกลองคิดภาพว่าไอ้สวนสัตว์นักวิ่งนี่คือมันวิ่งไปกระทืบดอร์เรนเจอร์ดิดอร์เรนเจอร์ไม่มีเฮอริเคนอะแล้วแบบกดดัมวิ่งเข้าไปกระทืบดอร์เรนเจอร์ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาแบบซัมมอนเยอะเนี่ยก็ต้องระวังนะทูมสโตนก็จะชอบเหมือนกันยูนิตเยอะมาแล้วครับเชนพาวาร์ฟแล้ว1คนคนนั้นคือใครเป็นดูมดูมมี BKB แล้ว13นาทีเพราะมันคือเฟิร์ส BKB นะไม่ซื้อรัมด้วยตอนนี้ 4M ไปบีบทาวเวอร์เลนกลางยังไม่รู้ตัวว่าดูมเขามี BKB แล้วโศกนกไปเปิดวิชั่นครับผมเห็นผ่านออฟเซอร์ผ่านเซนทรีเลยรีบกดสโมกก่อนเพื่อจะหลบวิชั่นนกตรงนี้แล้วไปเซอร์ไพรส์อารีนาขัง2เซซึยัดดูมสยามไปตรงนี้เซซึเปิด BKB โอเคถือว่าน่าจะเทรดได้สวยครับทูมสโตนนี้อยู่ได้นานพอสมควรเหมือนกันทางด้านของมาร์สมีดีนายจากอิรัสและมีฟาดสตันมัลติช็อตทางด้านของทูมสโตนจ่ายไปแล้วตรงนี้อะไรเซนที่2ต้นลีน่ามีสตันดักได้แค่มังกี้คิงตัวเดียวมีหอฮิลมาช่วยประคองไฟสุดท้ายและซอมนัดแปลงร่างหลบซื้อเวลาแป๊บนึงยืนตีสู้จ่ายดาเมจได้มากพอไม่ PA โดดมาเอาดอร์เรนเจอร์ดอร์เรนเจอร์ล้มลงไปครับแล้วเป็น PA ดับเบิลคิวตรงนี้หยางบายแบ็กมาครับจัดการฟิลิปเชอร์ป้าไปได้และจับ PA เข้ากรงขังแต่ PA นั้นโดดมาหา SIF SIF ต้องการอีก1คลิกครับผมหยางเก็บคิวไม่ได้เป็นดับเบิลคิวของหยางแต่ FY จะตายแล้ว PA โดดมาสับแล้วเป็นทริปเปิลคิวและนี่จะกลายเป็นว่า PA จะได้โฟร์แล้วนะจะเป็นอัลตร้าแล้วนะครับทางด้านของ Red Panda มาฮิลช่วยแต่ว่ามันไม่มียูนิตเลยฮิลได้แค่นิดเดียวเป็นอัลตร้าคิว PA และ PA ไปต่อที่ Red Panda นี่จะกลายเป็นแรมเพจแล้วไม่มีใครช่วย Red Panda ครับและ Penitence เพิ่ม Attack Speed เป็น PA แรมเพจเฉยครับทั้งที่ 4M อยู่ที่ป้อม1ตรงกลางแท้ๆนี่คือไฟที่ 4M อยู่ใกล้ๆป้อมนะพวกเขาตายแล้วพวกเขาก็บายแบ็คมาแล้วสวนไฟแต่ PA ในเกมเนี่ยคือมันชิลมากมันไม่ค่อยโดนโฟกัสเลยคนที่โดนโฟกัสคนแรกคือเชนกับดูมดูมโดนอารีนาดูมจ่าย BKB แล้วก็ดูมหยางสวนกลับไปใช่ไหม PA ก็โดดไปโดดมามิลีนาคอยจ่ายสตันตัดจังหวะไป PA มันแบบจับตัวยากครับจะว่าไปแล้ว PA นี่คือเหมือนกับดียิ่งกว่าแอนติเมทอีกมุมนึงเลยนะแอนติเมทนี่คือแบบมันมีบลิงใช่ไหมแต่ PA เนี่ยมันจะมีข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าบลิงของมันเนี่ยคือต้องเกาะเพื่อนแต่ถ้าไม่มีเพื่อนให้เกาะแบบนี้มันจะแบบจับยากมากๆเลยเหมือนริกเกียเดี๋ยวโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาโอ้โหแล้วดูสหบาทาคลิปเซนทอ4ตัวครับได้เรดแพนด้ามาอีกคือมังกี้คิงเลนกลางอะที่มันจืดอะมันไม่อิมแพคเท่าดูมเลยเว้ยดูมเลนกลางคืออิมแพคกว่าเยอะครับตรงนี้ F5 ฮุกช็อตมาจากซุปเปอร์ผักซุปเปอร์กลับมาทางด้านล่างแต่ว่ามี SIF มารับแล้วกดดรัมกระทืบ FY กลับไปครับเริ่มไม่ใช่แล้วไม่มีใครสู้เชนที่ซื้อดรัมมาได้ครับตรงนี้อิรัสใบผลักไป2ใบหมดเมื่อไหร่โดนแน่นอนมีอารีนาจากหยางมาช่วยครับหอกสตัน PA ไปตอนนี้จ่ายธนูจ่ายใส่ PA PA โดดออกไปครับผมแบบไม่แคร์ซอมนัทโดนลากูน่าเบิร์สจ่ายทางด้านของวูโกงเข้ามาไปแล้วแล้วตรงนี้เซตสื่อเปิด BKB วิ่งออกไปได้ทูมสโตนก็หมดแล้วเหมือนกันครับผม SIF ตายจากอิรัสใบผลักทางด้าน PA ออกไปแต่ PA นั้นยังถึกเลยดูมใส่หยาง PA โดดไปเอาอิรัสต่อครับผมแล้วเป็นทริปเปิลคิว SIF จากคลิปทางด้านของเมื่อกี้ดาเมจอะไรลูกหมูเหรออ๋อโอเคตอนเห็นคลิปเชนก็เลยแบบเอ๊ะดาเมจ SIF มาจากไหนแล้วกลายเป็นว่ามังกี้คิงเลนกลางครับที่หยิบมาเพื่อตบดูมแต่เจอดูมไปเล่นนอกเลนมาแล้วมังกี้ก็ไม่ได้ไปจี้ดูมต่อด้วยนะ
กลายเป็นดูมนี่คือแบบสบายจนมีไอเทม Power Spike มางัดสู้ในทีมไฟท์ Radiant's top tower is under attack และเจอพลังเชนซื้อดำมาเชนซื้อดำทำให้ Beast Master กับเชนเก่งขึ้นในทีมไฟท์เรียกได้ว่าไอเทมของซุปเปอร์ในเกมนี้นี่คือตอบโจทย์มากมันเป็น Power ใน13นาทีที่ RNG คือมี Doom BKB มี Necronomicon Beast Master มี Summon Chain และมีดรัมรู้สึกคุ้มไหมครับดรัมราคาไม่แพงมากแต่ซื้อมาแล้วกดเล่นในทีมไฟท์สามารถทำให้ไฟท์ RNG พลังซัมมอนชนะไฟท์ได้ไม่ยากเลยคือกดมาแล้วอิมแพกมากเชนสามารถโซโล่ซัพพอร์ตกันเองได้ตอนนี้เป็นปัญหาของมังกี้คิงเลนกลางนะคือมังกี้คิงเลนกลางเนี่ยมันพีคที่เลนแล้วมันมักจะไปเจ๊งที่นอกเลนแล้วตอนนี้มันก็เป็นแบบนั้นเลยคือมังกี้มันยังยืนในไฟไม่ได้ฟาสตันได้ลีน่ามาครับตรงนี้อีรัสซื้อมาเป็นยาฉะทำแมนต้านะอินวิสรูนมาในนาทีที่18ต้องบอกว่าการตัดสินใจเอาไอเทมของดูมในเกมนี้คือเด็ดขาดมากด้วยเพราะว่าแทนที่ดูมจะซื้อดรัมแล้วค่อยไป BKB แต่ดูมก็ไป BKB ชิ้นแรกเลยมันเลยเด็ดขาดมากในช่วง13นาทีเขาค่อนข้างวัดกับไฟนั้นมากเลยนะว่าเออเรามีพลังขนาดเนี้ยมันต้องตบแน่นอนอ่ะบีสต์มาสเตอร์เนโคร3ละถ้าเผลอฆ่าเนโคร3ในไฟก็คือพ็อปดาเมจอีก PA ยังไม่อัพทาเลนต์เทพนะแฟนทอมสไตร์ลดแคสเรนเพิ่มแคสเรนนะครับไม่ใช่ลดแคสเรนมาละเนี่ยนี่คือทาเลนต์โคตรโถมเกมของ PA เลยเพราะว่าจากเดิมเนี่ยโดด 1,000 มันจะกลายเป็น 1,350 เว้ย 1,350 คือเกือบๆจะหน้าจอคุณจะไม่เห็น PA ในหน้าจอแล้ว PA สามารถโดด2สเต็ปมาได้สมมุติว่ามีใครสักคนมันวิ่งไล่คุณอยู่ใช่ไหม PA จะโดดไปกับเพื่อนแล้วแป๊บนึง PA ก็จะโดดตามมาหาคุณอีกรอบนึงแล้ว PA ก็มีฟูรี่แล้วชิ้นต่อไปเป็นเดโซนะครับช่วงที่ PA มีเดโซนี่แหละดาเมจมันจะเด็ดขาดมากเลยเพราะสังเกตว่าตอนนี้ฝั่งของ RNG มาในคอนเซ็ปต์ที่เด็ดขาดมากในแต่ละไฟในขณะที่มังกี้คิงยังไม่สามารถยืนในไฟได้มังกี้คิงได้มังกี้คิงบาร์มาแล้วนะไอเทมที่แบบมีดาเมจใช่แต่มังกี้จะตายในไฟไวหรือเปล่าเพราะเดโซมาแล้วถ้ามีไฟก็ให้ซูเปอร์พาวาร์ไปครับตรงนี้กดสโมกมานะ RNG แล้วถ้าคลิปมาเยอะๆแบบเนี้ยคือ FY ทำอะไรไม่ได้เลย FY เปิดแมปครับผมเจอดูมดับเบิลดาเมจกลางกงผักเอาไปก่อนดูมแต่บัตเตอร์เมดกำลังวิ่งมาแล้วหยางหอกอ้าวแต่ว่าไม่โดนว่ะต้นไม้หายซะอย่างนั้นอารีน่าขังสาแต่ว่าหยางโดนสหบาทาตายอย่างรวดเร็วครับผมตรงนี้มีทุ่มต้นและผลักเรดแพนด้าออกไปไพม่ารอใส่สมนัทสมนัทจะตายแล้วยังไม่ได้จบกดอติเลยตายไป2ตัวคอแล้วตอนนี้ครับผม FY รีบ TP หนีแต่ว่า PA โดนมาสับแล้วเป็นดับเบิลคิว PA Wicked Six ครับมีมังกี้คิงบาร์แต่ยังไม่ทันได้จ่ายทางด้านของวู่กงคอมมาเลยนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเพราะดาเมจของ RNG มันแบบรีดไวมากดูมไปต่อชิว่าครับผมชิว่าเพื่อเคาน์เตอร์2ตัวตีของ FOM นะ FOM มันเป็นดอเรนเจอร์ใช่ไหมแล้วก็มังกี้คิงเป็น2ตัวตีแล้วดูดิดับเบิ้ลดาเมจรูนอีกแล้วเหรอเมื่อกี้ไฟเมื่อกี้เซตสึดับเบิ้ลดาเมจนี่คือ PA ดับเบิ้ลดาเมจอีกรอบนึงเกมโถมแบบสุดจัดครับ20นาทีเงินนำ 10,000 จะสังเกตว่าทูมสโตนมันดีจริงนะในการเคลียร์ซัมมอนอะไรเงี้ยแต่ว่าทูมสโตนเนี่ยมันต้องยืนนานๆเนี่ยทูมสโตนถ้ามันแตกไวก็คือแบบมันก็ไม่ได้เคาน์เตอร์ RNG ขนาดนั้นเกมโถมของ 4M ตอนนี้คือเละตุ้มเป๊ะ AI ยังให้อยู่ 32% แต่ผมว่ายากอยู่เพราะจะทำยังไงที่จะสู้กับ PA ได้แล้วปัญหาของ Clockwork ก็คือไม่ค่อยมี impact เท่าไหร่นะครับตอนนี้ Clockwork FY จะขึ้น Crimson Guard ให้นะขึ้น Crimson Guard เพื่อมา protect damage จาก Summon ของ Chain และ Beast Master ให้เพื่อนล้มได้ช้าแล้วก็ Tower แตกช้าด้วยอย่างจะซื้อ Halberd ต่อเอามา counter PA ตอนนี้คือต้องเป็น RNG พลาดอะซูเปอร์ชิ้นต่อไปเป็นกรีฟ
สังเกตเงินซับ4กับซับ5ของ RNG เพราะว่าเขาได้ไฟท์โถมแล้วก็ชนะเรื่อยๆตอนนี้เชน12แอสซิสต์3คิวลีน่า2คิว5แอสซิสต์เงินไวทั้งคู่แล้วเชนซุปเปอร์นี่คือพอเกมมันได้เปรียบใช่ไหมเขาก็ฟาร์มเหมือนเชนป๊อปปี้มีสกอร์คริปมันแชร์ทรัพยากรกันถ้า PA BKB มานี่ก็คือก็อดหมดแล้วนะครับมังกี้คิงก็ยังคงอยู่ในปัญหาเดิมคือทำอย่างไรถึงจะยืนในไฟได้ต่อให้มีแสงยาฉะมาอาร์เมอร์ก็ยังดูจะไม่พออยู่ดีแล้วถ้า RNG เขาเปิดไฟได้สวยก่อนเนี่ยดูมเปิดก่อน Beastmaster เปิดก่อนก็คงไม่ได้จ่ายผู้กงคอมมานด์เหมือนเดิมลีน่าซับ4มีเอเธอร์เลนแล้วส่วนทางด้านคล็อกเวิร์กเป็นแกวนการ์ดขาดไปผสมคริมสันการ์ดนะต้องรอไอเทมหลักใช่ไหมเฮอริเคนไปครับสุดท้ายแล้วอีรัสเปลี่ยนไปเป็นเฮอริเคนไปก่อนแมนต้านะและหยางไปโดนโซโล่คิวโดยเซตสื่อครับเซตสื่อยัดดูมไปแล้วนะหยางตาย50วินาที SIF บลิงค์มาปุ๊บและเจอเรดแพนด้าแต่ไม่อยากจ่ายแอนตี้ครับผมเพราะมันแค่ซัพพอร์ตเซตสื่อบลิงค์มาอินเฟอร์โนเบรดหนึ่งทีแล้วมีฟอร์สตาร์ผลักขึ้นมาที่ไฮกราวจากทางด้านหนอนดอร์เรนเจอร์ช่วยเซฟซัพพอร์ตของเขาไปลีน่าได้ตีไกลด้วยจากโกรฟโบบวกกับรถต้านเวทอีกส่วน PA ได้ BKB มาละเลเวล19แล้วนะนี่คือช่วงพีคมากๆแล้วเพราะว่าคริมันเลเวล3แล้ว FY มาโชว์ครับผม PA โดดใส่เลยไม่แคร์ครับแล้วยังไง Beastmaster โคกแสงได้ยิ่งไปตรงนี้สตัน FY FY ตายต่อเสือเปิดพื้นไฟบวก BKB มาครับ Red Panther เปิด Tombstone นี่มันทั้งจ่ายคิวแล้วก็จ่าย Tombstone ไปด้วยครับ3คิวอย่างต่อเนื่องสุดท้ายแล้วคือ 4M นี่คือจะต้องโถมคนอื่นอย่างเดียวใช่ไหมถ้าแบบไม่เล่นโถมก็คือเละแล้วอะถ้าโถมไม่ได้เนี่ยมังกี้คิงฟาสตันมาถ่วงเวลาไว้นะแต่ดูจะไม่ได้ช่วยอะไรครับตรงนี้ดูการโดดเข้าของ PA เมื่อกี้ดิ PA แบบโอ้ชิวๆเจอใครก็ได้จังหวะเนี้ยยิ่งมี BKB มีเอทิสอย่างขอแค่ให้โดดเข้าไปสับพอมันไม่แคร์เลยว่าจะมีใครซ้อนโคตรมั่นใจแล้วตอนนี้เชนก็ได้กริฟออร่ามาเพิ่มอีก1ชิ้นเซตสื่อจะได้ชิวว่าละทาเล่นเป็นโบนัสโกนะครับกินกริฟแล้วโบนัสเงินอีกรีวอร์ดอยู่หน้าบ้านนะทางด้านของ 4M กดสโมคออกมาจากบ้านแล้วดูทีมนี้เชนมีอัลฟาวูฟด้วย PA ก็จะตีแรงขึ้นอีก 30%คิดได้ไป PA คือสตาร์นิกแล้วอ่ะมันจะเป็นบวกเลือดกับดูดเลือดที่จะทำให้ 4M มันล้มไม่ได้สโมคหลุดครับเจอ FY คนแรกอย่างมาอารีน่าแล้วฮุกช็อตตะคุกลีน่าแต่ PA เปิด BKB แล้วล้วงดอเรนเจอร์แล้วตรงนี้ดอเรนเจอร์ตายซอมนัทเปิดวู้กงคอมมานด์มามีโซลิฟฮีลให้จะได้แพนด้าพยายามยิงตีแรกกัน PA รู้ตัวครับว่าซอมนัทมันมีวู้กงอยู่ไม่ควรจะไปสู้ในนั้นโดดออกมาก่อนส่วนหยางพยายามจะล่อสตูเข้ามาสู้ในวู้กงคอมมานด์อิรัสบายแบ็กกลับมาหยางตายไปส่วนซอมนัทนั้นมานาหมดครับโดนเนโครโนมิคอนเบิร์นยับยับ FY ก็เป็นรายถัดไปดูมานาให้ดีกดเมจิกวอนมาและกด TP กลับบ้านไปครับตอนนี้นี่คือดอเรนเจอร์บายแบ็กมาฟรีเลยนะเพราะบายมาเสร็จแล้วคือทีมไม่ไฟต่อเจ๊งละหนักกว่าเดิมตอนนี้คือรู้มาแค่อย่างเดียวว่าถ้าสมนัทได้จ่ายวู้กงคอมมานด์ PA ก็ต้องโดดออกเพราะคือ PA ยืนแรกไม่ได้ตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยนี่มันคือบายแบ็กมาเพื่อจะออบเจคทีฟหรืออะไรสักอย่างหรอกก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ Red Panda ผมนึกว่าออกมาแบบผ่านวอร์ดอะไรอย่างงี้นะเพราะเห็น RNG ก็ TP มา2คนเป็นเซตสึกับเฟลิกซ์จอป้ามาครับบลิงมาโอเคชิวว่าบวกลากูน่าครับเรดแพนด้าตายอย่างไวเซตสึดูมเลเวล3มีอันตินะตอนนี้และ PA ซุปเปอร์พาวาร์มาท็อปเลนครับ
คล็อกเวิร์กได้คริมสันการ์ดมาคือทำให้ทีมยืนได้นานขึ้นนะแต่คนจ่ายดาเมจมันดีพอหรือเปล่าตอนนี้ ING แอบมาวอร์ดหน้าบ้าน2จุดแล้วและมีนกด้วยเขารู้แล้วนะครับว่าซอมนัดกำลังจะมานะ ING แค่คุมแมปด้านนอกแล้วก็รอให้โฟยมาพลาด ING ก็ขึ้นบ้านได้ละลีน่าไปต่อเป็นชาโดว์เบลดนะลีน่าซับ4นี่แหละเกมของเขาเรียกไงเกมของ Beastmaster Beastmaster มันเป็นเกมได้เปรียบมีวิชั่นเยอะเกมเสียเปรียบก็มีวิชั่นทำให้ทีมหลบการบุกของศัตรูไปได้แฟลร์มาเปิดแมปมันจะเห็น SIF ครับเขารีบบลิงก์กลับไปก่อนและเดี๋ยว SIF มี BKB คนหนึ่งเนี่ยจะกลายเป็น3คน BKB God Mode ที่ไม่มีใครหยุดได้อ้าวสมุกหลุดแล้วตรงนี้ Beastmaster เปิดวิชั่นเรียบร้อยเซตสื่อเปิด BKB มาอยู่ดูมสยางเลยแล้วมี Tombstone อยู่ที่ไฮกราวตรงนี้มัลติช็อตปรับ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 ไป Beastmaster ไม่ตายครับมี Hand of God Heal Red Panda พยายามเดินเข้าไปตี SIF แต่ว่ามันจบดาเมจคนเดียวไม่ได้อิรัสยืนในวู้กงคอมานทุกคนแบบใช้วู้กงคอมานกับ Tombstone เป็นตัวโปรเทคครับและก็ทิ้งอันเดอร์อิงซับ5ออกไปตายซึ่งอันเดอร์อิงเขาอุตส่าห์ซื้อวาลาดมานะแต่แบกวาลาดไม่ได้แบบนี้ออร่าก็แบบไม่ได้สตรองขนาดนั้นเหมือนต้องช่วยๆกันออกอะจริงๆแล้วถ้าคนที่ออกวาลาดดีสุดคือหยางแต่หยางเองก็ต้องมีฮาวเบิร์ตมาแก้ PA ถ้าไม่มีฮาวเบิร์ตก็สู้ไม่ได้ตอนนี้ต่อให้มีฮาวเบิร์ตก็ดูจะสู้ไม่ได้อยู่ดีเพราะมันไม่ได้มี impact อยู่ที่แค่แครี่คนเดียวสมนัดก็ซื้อฮาวเบิร์ตครับตอนแรกสมนัดจะซื้อแสงยาฉะนะตอนนี้คือจะใช้2ฮาวเบิร์ตมาเคาน์เตอร์ PA ละแล้วพอมีฮาวเบิร์ตมาคือทำให้มังกี้ยืนได้นานขึ้นมีหลบหลีกเสริมมาโอกาสคัมแบ็กยังมีแต่น้อยมากๆ 4M เนี่ยเขายังไม่เสียบาแลกมันยังมีความหวังอยู่ RNG ต้องพลาดต้องมีมิสเพลย์ให้ทางด้านของ 4M ได้เก็บถ้าไม่มีก็ยากแต่ต่อให้มียังยากเลยเพราะว่าฝั่ง RNG มันถ้ามันมีเงินบายแบ็กอะมันส่วนมาสู้ได้นะที่น่าสนใจคือไฟท์ถัดไปเพราะว่าโรชานจะมาใน2นาทีถ้า RNG เขามีบายแบ็กเขาแพ้ไฟท์เขาก็แค่บายมาก็ละส่วนเมื่อกี้ฝั่ง 4M แก้วอร์ดไปครับทางด้านของ RNG เลยมาแก้วอร์ดคืนนะใช้เนโค3ครับแล้วแย่แล้ว PA ปามีนมาโดดไปหาอิรัสตรงนี้ใบ PA PA เปิด BKB ก๊อดโหมดมาเจอวู้กงคอมานสวนมายังคู่อยู่ตรงนี้ PA โดดเบาหยางก่อนหยางมีคริมสันการ์ดบัฟให้ครับผมยังถึกแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่รอดอยู่ดีครับโดนสับจนตายทำให้ PA เปิด BKB เฉยๆนะ BKB เมื่อกี้9วิครับเหลืออีก8วิส่วนเชนเอาซัมมอนไปรอในหลุมโรชาแล้วบังกี้เพิ่งจะได้ฮาวเบิร์ตมาชิดต่อไปเป็นอาบิโซต้องมีความหวังว่าด้วยฮิลและดูดเลือดจากอันเดอร์อิงจะทำให้ 4M ไม่ล้มซะก่อนและด้วยฮาวเบิร์ตที่จะสวน PA กลับไปแล้วก็จะแอมดูดเลือดด้วยเนี่ยจะทำให้ฝั่งของ 4M นั้นยืนสู้และสวนกลับไปได้นะ 23,000 โกครับโอกาสแค่ 4% เท่านั้นเซตสื่อทำเซปเตอร์ต่อด้วยปิดแพสซีฟบวกกับเบิร์นดาเมจจาก Infernal Blade นานขึ้นสตันนานขึ้นอีกส่ง PA ร่างปอมมาเปิดแมปใครโดนปิดแพสซีฟจะหนักบ้างมังกี้คิงไม่มีจิงกุมาสเตอรี่มาสไม่มีลดทอนดาเมจเอ้ยของดีมาว่ะเทียร์3 2ธนูครับผมดอร์เรนเจอร์จะได้รีดดาเมจได้ไวขึ้นนะส่วนทางด้านซอมนัทได้เกรเทอร์แฟรี่ไฟมาเลือดก๊อก2บวกดาเมจแต่ว่า RNG ในไฟนี้มี3 BKB ถึงแม้ว่า 4M จะยังไม่ยอมแพ้แล้วก็แบบยังดูอาจจะสู้ได้สักนิดแต่ดูมาแล้วเปิดชิว่ามาเจอ FY ครับกรงขวางก่อน
แต่ FY ไม่น่าจะรอดครับฮุกช็อตตะคุบได้2มีฮิลประคองแต่ดูดาเมจแรงมากๆตรงนี้ครับอารีน่าบวกหอกไปเจอลีน่าครับซอยยับๆบวกกับลากูน่าครับได้อันนี้ยิ่งไปอย่างไว FY ก็ต้องถอยไม่งั้นเจมตกอีกบีสมาสเตอร์เปิด BKB มาเอาแต่เปิด BKB เหงาครับเปิด BKB เอาได้แล้วว่ะตรงนี้โคกใส่สตันต่อ PA โดดมาสับแล้วดูมยัดดอร์เรนเจอร์ไปด้วยแบบจัดหนักจัดเต็มไม่คัมแบ็คแล้วครับแบบนี้ดอร์เรนเจอร์ตายครับมังกี้คิงเหลือเป็นคนสุดท้ายยืนสู้ไม่ได้โดนปิดแพ้4บีกเรียบร้อยครับ4 man wipe GG คอครับ32นาทีครับเกมนี้4AM ที่มาเพื่อเล่นไวแล้วก็ตบเลนเขากลายเป็นว่าไม่สามารถตบเลนเขาได้แล้วก็เจอพลังของเชนกับ Beastmaster บวกดัมทำให้ซัพพอร์ตของ RNG มี impact สูงกว่าเยอะนะในช่วงต้นเกมเรามาย้อนดูทีละเลนClockwork ในเกมนี้เลนคู่มาสใช่ไหมแต่ว่า Clockwork เนี่ยมีช่วงทิ้งเลนออกไปช่วยเลนล่างอะไรอย่างนี้แต่พูดถึงการเทรดดาเมจกันนะครับ Clockwork ไม่ใช่ซับที่เทรดเลนเก่งและ Clockwork ก็ไม่ใช่ซับพอร์ตที่จะไปเทรดดาเมจกับคลิปเชนด้วยเรียกได้ว่าเชนที่หยิบมาเนี่ยมันคือเคาน์เตอร์ Clockwork อยู่แล้วมันทำให้ Clockwork อ่ะแบตเตอรี่อซอลทำดาเมจไม่ได้เต็มประสิทธิภาพฮุกช็อตไม่ได้เต็มประสิทธิภาพพอคราวนี้เป็นเลน PA กับเชนที่เทรดดาเมจยิ่งผ่านเวลาไปยิ่งเทรดดีขึ้นแล้วก็มีทางด้านของ DY Favor มารีเจนเลนให้มันเลยทำให้เลน PA สบายและ PA ก็ชนะเลนไปเลนกลางเป็นเลนมังกี้เจอกับดูมซึ่งโอเคดูมโดนตบแต่สุดท้ายแล้วดูมก็ฟื้นได้ด้วยพลังการกินคริปแล้วก็พื้นไฟซึ่งมันบูสต์ฟาร์มให้มาดูช่วงหลังจบเลนกันมังกี้คิงเนี่ยไปเดินทำเกมเว้ยซื้อ3เวทแบนเพื่อไปเดินทำเกมให้แต่ประกายเป็นว่าพอไปเดินทำเกมดูมก็ได้ฟาร์มเหมือนจะไปโฟกัส Beastmaster กันเยอะไปหน่อยนะครับไม่ได้โฟกัส PA ไม่ได้โฟกัส Doom ก็เลยกลายเป็น Beastmaster รับตีนไปสะใจเขาแหละแต่ตัวปัญหาเลยคือ Doom มันได้ฟื้นคราวนี้ไอเทมหลักที่ Doom เลือกซื้อชิ้นแรกเลยคือ BKB คือตัดสินใจ choice เนี่ยเป็น choice ที่ดีมากเพราะว่า BKB นี่มัน impact มากเลยถ้าจำกันได้ไฟนั้นคือเป็นไฟที่ Doom BKB แรกแล้วก็ไม่แคร์อารีน่าหยางแล้วก็ดูมหยางกลับไปทางด้านของ PA โดดสับจนแลมเพจทั้งที่ PA ยังไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะแต่ว่าพลังดรัมของเชนมันสตรองมากเชนเขาได้ดรัมตั้งแต่8นาทีแล้วก็มีซัมมอนบีสต์มาสเตอร์กับซัมมอนเชนใช่ไหมแล้วก็มีเนโครโนเมคอนอีกเข้าไฟปุ๊บ2ตัวนี้กดอยู่ด้วยกันกดดรัม DPS รีดไวเป็นกองสังเกตลีน่าซับ4ครับดาเมจฮีโร่ 17,000 เลยนะลีน่าซับ4ในเกมที่ไม่โดนโฟกัสอะคือมันอยู่ท้ายสุดของไฟท์ถ้ามันโดนโฟกัสอะมันจะตายไวมากแต่ถ้ามันได้ตีฟรีๆอะมันจะโหดมากมันขอแค่ก่อนตายมันขอจ่ายคอมโบเดียวคอมโบสตันเวฟแล้วก็ลากูน่าปิดคิวฝั่ง 4M ให้ได้ไวที่สุดก็พอละฉะนั้นช่วงประมาณ13นาทีเป็นต้นไปตอนที่ BKB มาเนี่ยจะสังเกตเลยว่าดับของฝั่ง RNG มาคอนเซ็ปต์ชัดเจนตรงไปตรงมามากว่าปิดไฟให้ไวที่สุดรีดดาเมจไวกันทั้งทีมในขณะที่ 4M Monkey King ตอนนั้นมีอะไรบ้าง13นาที Monkey King เนี่ยเลือกที่จะซื้อ MKB ชิ้นแรกเว้ยแล้วระหว่างทางไป MKB ตรงเนี้ยราคามันคือประมาณ 4,000 มันไม่มีไอเทมเล็กเลยมันมีแต่3เวทแบนคือถ้าซื้อ3เวทแบนนะครับแล้วเอา3เวทแบนเนี้ยไปตบซ้ายตบขวาแล้วบูสต์เงินให้ตัวเองได้มันจะดีมากแต่คราวนี้มันเลยกลายเป็นว่าซื้อ3เวทแบนมาแต่เงินธรรมดาพอคราวนี้ระหว่างรอยเทมหลักมาก็เลยโหวงไปเลยหยางเองก็แพ้เลนมาก็มีแค่เลเวลใช่ไหมคอกเวิร์กเองก็พลังไม่เต็มที่เกมนี้เพราะโดนเชนเคาน์เตอร์ในทีมไฟท์มันก็เลยกลายเป็นว่ามีแค่ดอร์เรนเจอร์ที่พอจะแบบจับต้องได้แต่สุดท้ายแล้วดอกก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีเพราะว่า PA มันโดดใส่ได้ Beastmaster ก็โฟกัสได้ดูมันเข้าไปพื้นไฟแล้วก็วิ่งไล่ถ่ายฆ่าเลยกลายเป็นว่า RNG ก็ทะลวงไฟช่วงกลางเกมไปแล้วก็เละทันทีแบบไหลยาวๆแค่เจอ PA Rampage ไปก็สยองแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งรอดูกันต่อเกมที่2 4M จะเล่นโถมเหมือนเดิมไหม